ลุ่มคนบุกทำลายรถผู้ต้องหาตะลุมบอลตำรวจเจ็บชิงตัวกาดวีโว่วันที่6มีนาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีการจับกุมกาดวีโว่จำนวนหนึ่งที่ห้างย่านรัชโยธินก่อนตำรวจจะพาตัวไปควบคุมขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหาต่อมารถควบคุมผู้ต้องหาคันหนึ่งถูกกลุ่มไม่ทราบฝ่ายทำลายและมีการชิงตัวผู้ถูกควบคุมระหว่างทางส่วนรถควบคุมผู้ต้องหาอีกคันหนึ่งสามารถขับต่อไปได้มีรายงานตำรวจได้รับบาดเจ็บทั้งนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าโตโต้หรือนายปิยรัตน์จงเทพแกนนำกาดวีโว่อยู่ที่ใดเวลา 21:07 น.ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนทวิตเตอร์ข้อความว่าทนายความจากศูนย์ทนายเดินทางไปพบกาดวีโว่14คนในรถควบคุมตัวหน้ามอราชภัฏจันทร์เกษมเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงการจับกุมที่เกิดขึ้นพร้อมให้คำปรึกษาทางกฎหมายผู้ถูกจับกุมทั้ง14คนจะเดินทางไปที่สน.พหลโยธินท้องที่เกิดเหตุเพื่อสอบถามกระบวนทางกฎหมายต่อไป #ม็อบ6มีนาคมขอขอบคุณที่มาข่าวสดสวัสดีครับ